สวัสดีครับหอยรังสตูดิโอลุงศักดิ์มาชวนเครียดอีกเช่นเคยคุณรู้หรือไม่ว่าทำไมรัฐสภาไทยอวกพข้าราชการไทยรวมทั้งคณาจารย์ต่างๆตามมหาวิทยาลัยต่างๆถึงปล่อยให้พวกลอกงานวิจัยเรียนแบบงานวิจัยก๊อปงานวิจัยแล้วก็รับจ้างเขียนงานวิจัยไม่มีการทำเองในบางคนแต่ทำไมมันถึงเล็ดลอดออกไปได้จนมาถึงเรื่องแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE อยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเรื่องมันมาจากคนที่ไม่มีผลงานแต่อยากจะหาความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งพวกของตัวเองก็เลยไปเอาไอ้ใบปริญญาแบบแปลกๆปลอมๆพวกนี้แหละเอามาแอบอ้างกันในสภานี่มีแทบทุกพรรคการเมืองแล้วก็ในกพ.ในอว.รวมถึงหลายๆมหาลัยก็มีอาจารย์ที่ลอกงานวิจัยของคนอื่นเคยเป็นข่าวดังมาแล้วเนี่ยหลายครั้งรวมกระทั่งสว.ที่ผ่านมาจำได้ไหมที่ไปลอกงานวิจัยจนเจ้าของงานวิจัยก็คือไอรอนเขาออกมาเตือนแต่เขาก็เฉยๆแล้วสังคมก็เฉยๆประเทศนี้เอาขยะพวกนี้ซุกไว้ในพรมมานานต้องขอบคุณหมอเกตที่ทำให้เรื่องพวกนี้เปิดเผยขึ้นมาหมอเกตนี่ได้จุดประเด็นหลายอย่างอันดับแรกเลยนะคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็คือมีกพ.อว.ในชวนหลีกภัยรัฐสภาไทยอนุดิษฐ์นาคอนทัพประธานกรรมาธิการกฎหมายณเวลานั้นที่ว่าอยู่ๆบอกว่าจะไปตรวจสอบแล้วก็ไม่ไปตรวจสอบที่สหรัฐอเมริกาแล้วเรื่องราวต่อไปนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ California University FCE แตกต่างจากบริษัทที่เปรียบเทียบวุฒิอันอื่นๆก็คือมันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแล้วก็พวกคณาจารย์ข้าราชการในประเทศไทยแบบเต็มๆเพราะว่ามันจะมีนายหน้าคนนึงที่อยู่ประเทศไทยแล้วนายหน้าคนนี้ก็จะมีเอาคณะกรรมการมาอยู่ในบริษัทนี้ซึ่งตอนนั้นเพจ CSILA เนี่ยก็เคยเปิดเผยมาทีนึงแล้วเข้าไปดูในเว็บไซต์นี่ชื่อหลาเลยด้วยความชะล่าใจแต่สุดท้ายพอคนรู้ทันเขาก็ลบพวกคณะกรรมการพวกนั้นออกไปจากเว็บไซต์แต่หลังจากนั้นก็ยังอาถรรพ์เพราะว่ารัฐสภาไทยเนี่ยไปปล่อยให้เรื่องราวของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมันนอนนิ่งอยู่เหมือนกับว่ายอมรับรัฐสภาไทยก็ยอมรับกพ.ก็รองรับแต่เดี๋ยวก่อนการเปรียบเทียบวุฒิเนี่ยมันทำไปเพื่อให้คนเนี่ยไปทำงานในประเทศอเมริกาแล้วจะเอารัฐสภาไทยเอากพ.ไทยไปรองรับเพื่อแล้วจะเอาวุฒินั้นกลับมาประเทศไทยแล้วบอกว่าไม่ได้จะมาหลอกลวงคนไทยเอากลับมาเพื่อมันไม่เกี่ยวข้องกันมันพัฒนาไปถึงขั้นว่าไม่ต้องเอาวุฒิมาเทียบแล้วแกก็ไปเอางานวิจัยมาจากไหนก็ได้เอามาสามอันก็ไม่ต้องสนใจไม่มีการตรวจสอบได้วุฒิรองศาสตราจารย์งานวิจัยมา5เล่มก็ได้วุฒิศาสตราจารย์ไปเสร็จแล้วก็เอามาหลอกคนไทยเมื่อก่อนไม่มีการตรวจสอบละเอียดแบบนี้ไงพอได้วุฒิจากต่างประเทศเนี่ยพอใครสงสัยก็บอกว่าอ๋อเขามีการเรียนการสอนจริงๆแล้วก็ทำเอกสารปลอมมาว่ากพ.รับรองรัฐสภารับรองหน่วยงานอว.รับรองแล้วก็บันทึกใส่แฟ้มแล้วก็เซ็นรับรองกันไปไม่มีใครมาสนใจเพราะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะทับอึทับขี้ของตัวเองกันเอาไว้ทุกคนเนี่ยเป็นคล้ายๆกันหมดแล้วนายหน้าที่อยู่เมืองไทยคนนี้นะไม่ธรรมดาก็เคยมีคดีลอกงานวิจัยของคนอื่นมาแล้วสังคมไทยเนี่ยมันเสื่อมอาจารย์หลายๆคนที่แบบตั้งใจสอนจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆว่ะจนมาถึงหมอเกตไม่รู้ว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาถูกหลอกมาอย่างสนิทใจหรือว่าเขาร่วมกระบวนการกับพวกนั้นไปด้วยแล้วเขาก็เลยออกมาพูดอะไรแบบดูเหมือนกับมั่นใจในสิ่งที่มันผิดพลาดสรุปแล้วเนี่ยหมอเกตจบสถาบันเดียวกันกับร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็บรรดาคณาจารย์หลายคนในประเทศไทยแล้วก็บรรดานักการเมืองบ้านใหญ่ที่อยากจะมีวุฒิสูงๆก็จบจากสถาบันนี้นี่แหละที่เป็นที่มาถึงว่าทั้งรัฐสภาเนี่ยก็เงียบพอก็เงียบอวก็เงียบในตอนแรกจนไม่มีใครเลยนั่นที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐบาลจะมาขุดคุยเรื่องนี้มีแต่ประชาชนไอ้ CSILA ชาวเน็ตคนนั้นคนนี้อาจารย์เจษดาอาจารย์ออสอาจารย์วันพิชิตบุญโป่งพวกนี้เขาพยายามทำให้มาตรฐานการศึกษาไทยแล้วก็มาตรฐานของความเป็นคนไทยเนี่ยให้มันรู้สึกว่ามีความรอบรู้มีความเฉลียวฉลาดไม่ให้ใครมาหลอกต้มได้ง่ายๆและชื่อเต็มในใบปริญญาที่หมอเกตเอามาโชว์ก็คือจาก California University แล้วก็ที่เธออ้างว่าเธอได้ตำแหน่งศาสตราจารย์แล้วก็รองศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิตที่หมอเกตคุยเอาไว้อ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายนะที่คนไทยเนี่ยจะได้ลงงานวิจัยในสตาร์ทอัพก็ใช่ไงก็ของคนแล้วมันไม่มีดังนั้นงานวิจัยของใครก็แล้วแต่ที่ไปอยู่ในสตาร์ทอัพได้เนี่ยแสดงว่าวารสารวิชาการที่เราเข้าไปตีพิมพ์นั้นน่ะมันน่าเชื่อถือเพราะว่าวงการวิชาการเนี่ยงานวิชาการที่เชื่อถือได้เนี่ยมันจะรวบรวมอยู่ในสปอร์ตปัดอยู่แล้วมันก็เจอแหละแต่ว่ามันไปเจออยู่ในวารสารชื่อที่ไม่คุ้นเคยไอ้วารสารชื่อที่ไม่คุ้นเคยพวกนี้นะเราอยากจะโปรโมทโฆษณาอะไรทำงาน SEO อะไรเนี่ยก็เอาตังค์ให้เขาเดี๋ยวเขาก็จัดการให้แบบนี้มันก็อยู่ใน Google แล้ววะแล้วก็มีคนเอาชื่อของหมอเกตไปค้นในสปอร์ตปัดไปค้นในที่ไม่มีมันก็ไม่เจอแน่นอนแล้วครับ
พราะว่าไอ้หลักสูตรเนี่ยที่ไปก๊อปงานวิจัยใครมาแค่อย่างเดียวน่ะแล้วได้เป็นศาสตราจารย์เลยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้นะทั้งโลกใบนี้ศาสตราจารย์แม่งดาดเดินไม่มีคนจบปริญญาตรีแล้วเอาเวลาไหนไปทำงานวิจัยเอาเวลาไหนไปสอนหนังสือเขาก็เลยย้อนมาดูหมอเกตอายุ45แล้วไปตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ตรงกับสาขาที่เรียนแล้วเอาเวลาที่ไหนวะแล้วต้องมีงานวิจัยระดับวิชาการเนี่ยนับ10ชิ้นตีพิมพ์กับวารสารวิชาการในระดับสูงเป็น10ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นรองศาสตราจารย์แล้วถึงจะไปเป็นศาสตราจารย์เพราะว่าการเป็นศาสตราจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์จริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการไปสอนในมหาลัยจริงๆด้วยจากนั้นหมอเขาก็ยืนยันให้ดูปริญญาบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาแล้วก็กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วมีท้ายด้วยนะว่าปริญญาไม่สามารถซื้อได้ถ้าใครสามารถซื้อได้ยินดีจะจ่ายให้เป็น10เท่าแหมช่างมั่นแล้ววารสารที่พิมพ์น่ะมันเป็นสกอร์ปัดเน็ตครับซึ่งเอาไปตรวจจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เจอแล้วมันก็ไม่มีแล้วไอ้เพจที่มาใส่ร้ายว่าเป็นมหาลัยห้องแถวนั่นน่ะไอ้เพจ CSILA น่ะก็ถูกมหาลัยเนี่ยฟ้องร้องอยู่ไอ้เพจ CSILA ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนกูไม่ได้โดนฟ้องร้องกูนี่แหละไปฟ้องร้องมัน California University นั่นน่ะถูกปรับแล้วเขาก็ห้ามใช้คำว่า University ด้วยนะแต่ว่าไอ้มหาลัยเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้คำว่า University จริงๆเพราะว่ามันใช้คำว่า university แล้วก็มี fce เข้ามาแทนฮะตอนนั้นมันคิดโกงตอนเนี้ยมันก็เนียนขึ้นแล้วก็มีการแถลงข่าวมีทนายเดชาแล้วก็ด็อกเตอร์สุขุมพงศ์ไปนำเอกสารที่ยืนยันว่าหมอเกตเนี่ยจบด็อกเตอร์จากแคลิฟอร์เนีย university จริงและมหาลัยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเอกสารมายืนยันพร้อมลายเซ็นของผู้เกี่ยวข้องและยืนยันว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นที่เดียวกันกับมหาวิทยาลัยที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าได้จบมาซึ่งได้อ้างถึงว่าได้ไปยืนยันในสภาแล้วก็ในชวนหลีกภัยเนี่ยก็ได้เซ็นรับรองเสร็จแล้วคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่บอกว่าจะมาตรวจสอบเขาก็รับรองแล้วว่าไม่ติดใจเรื่องมหาวิทยาลัยนี้แล้วได้บอกว่าที่ตั้งเนี่ยได้เปลี่ยนจากห้องแถวเล็กๆนั่นน่ะไปอยู่ในตึกใหญ่ซึ่งเป็นตึกของมหาลัยแต่พอคนไปตรวจสอบไอ้ตึกใหญ่ที่ว่านั้นน่ะมันเป็นตึกออฟฟิศที่ให้เช่าแกไปเช่าออฟฟิศเล็กๆข้างในตึกนั้นน่ะห้องไหนก็ได้แล้วก็มาเหมารวมว่าเป็นตึกนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีป้ายชื่อมหาลัยอยู่คือพยายามที่จะบอกว่าไอ้ California University FCE ว่าเป็นมหาลัย University California FCE เนี่ยตอนที่มันอยู่อเมริกามันบอกว่ามันน่ะเป็นบริษัทเทียบวุฒิเฉยๆแต่คนไทยเอาไอ้พวกเนี้ยมาอ้างว่าเป็นมหาลัยซึ่งเอามาอ้างว่าเป็นมหาลัยเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าจดทะเบียนนั่นน่ะมันไอ้การที่วุฒินั่นมันทำได้ใช้ได้ในเฉพาะอเมริกาแต่คนไทยก็พยายามจะเอามาใช้ในเมืองไทยจุดประสงค์ก็คือหลอกลวงประชาชนใช่หรือไม่แล้วประเทศไทยคนไทยกินข้าวหรือกินหญ้าเราดูเรื่องราวแบบนี้แบบงงๆแบบสงสัยตลอดชีวิตต่อไปมันไม่ได้แล้วเรื่องราวผิดพลาดที่ซุกไว้ใต้พรม5ปีที่แล้วถ้าเกิดว่ามันทำความจริงไม่ตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ก็คงไม่ต้องมานั่งขุดคุยอะไรแบบไร้สาระแบบนี้กันอีกแต่มันก็จะวนกลับไปอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแล้วในที่สุดเนี่ยก็มีหลายคนออกมายืนยันว่าไอ้มหาลัยเนี่ยมันไม่ใช่มหาลัยมันเป็นบริษัทเทียบวุฒิแล้วเทียบวุฒิไม่พอยังแค่ส่งงานวิจัยแล้วมันจะได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์แล้วก็ตำแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งมากกว่าวุฒิที่เรียนไปจริงอีกโอ้ยอันนี้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่ส่วนทนายเดชาเขาก็บอกว่าเรื่องนี้นะคนที่จะเดือดร้อนเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ไปเลือกสวด้วยกันเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดจะหลอกก็จะหลอกพวกนั้นซึ่งวันนี้ก็มีคนที่ไปเลือกสวด้วยกันแล้วเขาก็บอกเหตุผลด้วยว่าที่เขาเลือกเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นคำว่าศาสตราจารย์ซึ่งเขาก็จะไปร้องเรียนจะไปแจ้งความไปร้องเรียนกกต.อีกทีนึงแต่ทนายเดชาก็ยังออกมาบอกว่าใครวะบอกว่าปลอมถ้าปลอมเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องมีจริงแต่อันเนี้ยมันไม่ปลอมเพราะว่ามันคือตัวจริงความหมายที่ทนายเดชาพูดออกมาเนี่ยก็หมายความว่าไอ้ใบเนี่ยมันเป็นใบจริงแต่มันไม่ใช่เป็นใบปริญญาไงแต่เขาอ่ะใช้ภาษากฎหมายไม่บอกตรงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ปลอมแต่ว่ามันคือใบจริงที่เอามาใช้อ้างอิงอะไรไม่ได้เลยมันแค่เป็นเศษกระดาษใบนึงเพื่อจะเอามาตบตาคนอื่นให้เข้าใจผิดมันไม่ใช่ปลอมมันจริงแต่เพื่อจะเอามาหลอกลวงคนอื่นให้เข้าใจผิดใช่หรือไม่ในที่สุดอว.ของไทยก็ตื่นกพ.ของไทยก็ตื่นบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีการรับรองบริษัทแคลิฟอร์เนีย University FCE อันนี้เลยซึ่งเรื่องนี้มันจะต้องถึงสถานทูตอเมริกาส่วนรัฐสภาไทยเนี่ย
ก็ยังงึมงำอยู่นายชวนหลีกภัยคุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพก็ต้องออกมายืนยันด้วยว่าสิ่งที่เคยทำเพื่อปกป้องร้อยเอกธรรมนัสนั่นน่ะมันใช่หรือไม่ประชาชนก็รอคำตอบอยู่ต่างประเทศนั่นน่ะทั้งเพจ CSILA เตรียมตัวที่จะไปฟ้องเจ้าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้แล้วเพราะว่ามันเป็นหนามทิ่มตำความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าเฮ้ยวุฒิของคนไทยเนี่ยแม่งไร้ค่าขนาดนั้นเลยหรอวะสรุปเรื่องราวของหมอเกตทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งบริษัทแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE สรุปก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันเป็นการเทียบวุฒิที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาแต่คนไทยจะอาศัยตรงนี้เอามาใช้ในเมืองไทยเจตนาที่เอามาใช้ในเมืองไทยเนี่ยมันมีเจตนาเดียวเลยเพื่อจะเอามาให้คนไทยในเมืองไทยหน่วยงานทุกอย่างในเมืองไทยเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะเอามาใช้ในเมืองไทยถ้าเอามาใช้เนี่ยมันก็ต้องมีเจตนาที่จะมาทำให้คนอื่นเข้าใจผิดอันนี้ก็คือ1เรื่องส่วนไอ้เรื่องที่บอกว่าใบจริงใบปลอมมันคือใบจริงที่เอามาสร้างความหมายปลอมให้ประชาชนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงบทสรุปของเรื่องนี้นะสำหรับคนที่อยู่ที่อเมริกาทั้งจ่าโอทั้งเพจ CSILA ก็สรุปเลยว่ามันไม่ใช่มหาลัยมันเป็นแค่บริษัทจดทะเบียนสำหรับการเทียบวุฒิเฉยแต่คนไทยก็จะเอามาใช้เทียบวุฒิเพื่อใช้ในอเมริกาคนไทยจะเอามาใช้ในเมืองไทยจุดประสงค์เดียวเลยคือจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนไทยอันนี้ก็คืออย่างนึงจนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าสิ่งที่หมอเกตทำนั้นน่ะมันมีความผิดสามารถที่จะมีความผิดจนถึงขั้นถูกใบแดงแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์ได้เลยถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีคนเข้าใจผิดจากสิ่งที่หมอเกตทำซึ่งวันนี้ก็มีคนนึงแล้วที่ทนายเดชาได้ฟ้องไว้คนที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ที่จะฟ้องก็คือคนที่ไปสมัครสวแล้วเข้าใจผิดเห็นคำว่าศาสตราจารย์แล้วไปเลือกทุกอย่างองค์ประกอบก็ครบแล้วเราก็จะดูซิว่าประเทศไทยเนี่ยจะให้เรื่องเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องที่แบบอยู่ใต้พรมแล้วก็ทำงงงวยกับเรื่องนี้อีกต่อไปได้นานแค่ไหน5ปีที่แล้วก็เจอปัญหาแบบนี้5ปีนี้ก็เจอปัญหาแบบนี้แบบเดิมแล้วก็งงกันทั้งประเทศเหมือนเดิม5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงคนที่จะมาขุดคุ้ยเนี่ยแก่กันจนไม่เหลืออะไรแล้วแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก็กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปกันต่อไปและที่สำคัญก็คือกด Subscribe เราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเราจะมีการไลฟ์สดทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ด้วยนะครับแล้วก็มาพบกันแล้วก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี